ผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงหูยนี่แหละอย่างนี้แหละที่ทุกคนรอครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยวันนี้เรามาพบกับเกมพระพิฆเนศนะครับหรือว่าโชคลาภแห่งคเนศนะครับวันนี้สายมูขอมาเราจัดให้มาเรามาดูกันเกมของสายมูจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทุนเรามาที่1,110 บาทเดี๋ยวเขาปรับเสียงนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเกมกัน 1,150 บาทนะครับทุนของเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้จะเป็นสกูตเตอร์นะตัวนี้เป็นสกูตเตอร์4ตัวขึ้นไปเราจะได้ฟรีสปินอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นกรอบถ้าเกิดอะไรเชื่อมกัน3ช่องเป็นตัวเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วลุ้นว่าเป็นตัวอะไรเสร็จปุ๊บถ้ามาเหมือนเดิมอีกในกรอบทองจะเปลี่ยนเป็นวายให้เรานะครับเป็นพระพิฆเนศเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงเริ่มไปเลยลุยโอ้ยไหลดีมากถือว่าเปิดหัวได้ดีมากนะไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าตัวไหนแพงสุดอาบาง50ผู้หญิง6 40สิไม่ใช่60 40 15บาท15บาทอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยวัวเหรอโหวัว80เลยแสดงว่าวัวแพงสุดนะครับไปต่อเลยมาดูซิเราจะมูเตลูหรือว่าเราจะอมิตาพุทธกันเข้าดีนะแต่มันเหมือนมันไม่มีตัวคูณปะอ๋อตัวคูณจะอยู่ในฟรีผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะพระพิฆเนศอะแต่ก็ชอบนะเห็นคนเล่นเยอะอยู่แล้วก็เล่นบ่อยมากไหลมันมากถึงว่าทำไมไหลมันเพราะว่ามันไม่มีตัวคูณไงมันเลยแบบมันได้เรื่อยๆได้น้อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มันก็คือไม่ได้เลยอย่างนี้ฟรีต้องเข้าแล้วอีกหนึ่งตัวโอเคถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเรามาดูกันว่าฟรีเกลือหรือเปล่าทำไมไม่มีตัวต่อเลยอ่ะทำไมไม่ไหลเหมือนข้างนอกเลยโอ้โห57บาทไป10บาทนะครับเนี่ยทำกันได้ลงคอเหมือนมันจะไหลให้แต่ข้างนอกไหลให้แต่ข้างนอกไปเรื่อยๆรอจังหวะของฟรีรอบแรกเกลือรอบต่อไปต้องไม่เกลือแต่น่าเกลียดมากเลยเบ็ด10ได้ไม่ถึง100อ่ะมันไม่ใช่แล้วไหลอีกไหลอีกโอ้โหไหลนอกได้เยอะฟรี
กูได้เชื่อเลยชีวิตดูดิดูดิโอ้โหผู้หญิงอีกคนเดียวจะได้ต่อได้หลายยาวเลยอ่ะOm Namo Namo Lui เดี๋ยวขอกระแทกสักหนึ่งทีดูเขาทำกับเราฟรีสปินฟรีใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยผมจะบอกให้ฟังนะว่าเกมเนี้ยเราต้องแบบว่าถ้าเราได้ฟรีสปินอ่ะเราต้องให้เขาเปลี่ยนเป็นกรอบทองเยอะๆสัก 2-3 ตัวขึ้นไปนะติดกันอย่างเงี้ยเรียงกันอย่างเงี้ยเราจะได้เงินจำนวนที่เยอะมากเลยเพราะว่ามันจะคูณเพิ่มถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นแบบเพิ่มไป3 4 5อะไรเงี้ยเพิ่มเป็นตัวใหญ่ไปเรื่อยๆตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเงี้ยก็จะเป็น3 4 3อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันจะแพงมากเลยนะไม่ต้องคูณแบบเหมือนเกมอื่นที่แบบคูณ50 60 70อะไรอย่างงี้อันนี้คูณแค่20กว่านี่ก็ถือว่าโคตรแพงเลยอ่ะอ้าวอย่างนี้ต้องฟรีซ้ำอย่างนี้ต้องมาซ้ำต้องมีเซอร์ไพรส์ครับรอบนี้ถ้าฟรีแล้วฟรีอีกอย่างนี้ขอวาย3ตัวได้ไหมเป็นบาร์บีคาเนตอ่ะสิบแถวแรกมาก่อนหลายๆไปก่อนโอ้โหทำไมลงอย่างนี้ทำไมไม่สุดเลยอะแต่ทำไปเล่นแป๊บๆนี่ 3,200 นะทุนละมา 1,150 นี่เราบวกมา 2,000 แล้วนะเนี่ยผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงโห้ยนี่แหละอย่างนี้แหละที่ทุกคนรอคอยแน่นอนที่ทุกคนรอคอยแน่นอนบังแถวแรกมาโอ้โหบังไม่มาเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เล่นแล้วได้ขนาดเนี้ยเป็นไม่ได้ผู้หญิงเต็มหน้าเลยอะแล้วคือไม่ต้องมีคูณอ่ะแล้วคิดดูดิถ้ามีคูณจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหวีเนื้อก็มีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวขอปรับเบ็ดแล้วซื้อฟรีสักหนึ่งทีเผื่อกดเข้าฟรีแล้วมันไม่มีอะไรเผื่อซื้อแล้วมันจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะไปลุยต่อซื้อด้วยขยับเบ็ดด้วยเผื่อเบ็ด10เขาไม่แจงไงในฟรีเลยต้องเล่นแบบสูงๆหน่อยโอมจะเป่าคาถาห้ามหานะรวยชื่อรวยครับเป็นคนใจง่ายอ้าวอย่างนี้สวยเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าได้2ตัว3ตัวนี่คือสวยเลยที่เหลือคือกำไรครับตอนนี้เราได้กำไรแล้วได้ทุนของเราคืนมาแล้วหูยโอ้เสียดายได้ตัวน้อยตัวนิดเดียวเอง
นี่แหละนี่แหละเออผู้หญิงมาด้วยผู้หญิงไม่มาเนี่ยเมื่อกี้นะถ้าเกิดเป็นในถ้วยอันนี้นะถ้วยทองคอเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงมาด้วยนะบอกอะไรสนั่นคิ้วโอ้โหขายฝันสิบคู่เอคู่เอออันนี้อะไรเอคู่อีกเอ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่เงี้ยบอกเลยโหดิถ้าได้ดอกไม้นะเนี่ยถ้าได้ดอกไม้นะเต็มหน้าผมบอกแล้วว่าบางทีเบ็ดน้อยมันอาจจะไม่แจกขยับเบ็ดปุ๊บขึ้นปั๊บเป็นไงช็อตเดียวรู้เรื่องเห็นผลเบ็ด30ทุนมา 1,150 เกินคาดอ่ะตั้งเป้าไว้หมื่นหนึ่งนะผมยังไม่ได้บอกนะตอนแรกผมกล่าวว่าจะบอกผมตั้งเป้าไว้หมื่นหนึ่งผมนี่มูไปแล้วนะผมบอกเลยผมอมิตาพุทธรอแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ขอมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามและอยากได้เกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูเดี๋ยววันนี้ลากันไปเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับ ผู้หญิงโหยนี่แหละอย่างนี้แหละ